นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับก <_ d ance> ็เริ่มต้นในการอธิษฐานด้วยกันนะครับเราขอพระเจ้าช่วยไหมครับว่าวันนี้เราจะมาแบบไม่เสียเวลานะครับจะมาแบบคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วเราจะกลับออกไปด้วยาการเติบโตขึ้นและความเข้าใจในชีวิตในบางสิ่งบางอย่างด้วยกันนะครับแ <_ c oughs> ต่พระเยซูขอพระองค์ทรงนำในเช้าวันนี้ที่เราจะมีกาสได้ ฟังสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะพูดกับเราโดยตรงที่ไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ที่แชร์กันไปแชร์กันมาแต่เป็นความคิดจากเบื้องบนที่ปรารถนาจะบอกกับเราเป็นการส่วนตัวโดยตรงในวันนี้เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จและอยู่ในแผนการของพระองค์ด้วยไอถฐานในพระนามพระเยซูกิตเจ้าเอมนครับก็ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับเป็นช่วงที่เราตั้งธีมนะครับของคําแบ่งปันว่า เป็นเรื่อง financial freedom นะครับเป็นเรื่องที่การเงินนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะสร้างความสุขนะครับหรือจะสร้างความทุกข์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนแสวงหากันอยู่โดยเฉพาะในโลกนี้นะครับดังนั้นเราจึงจะมาดูพระกัมภีร์ด้วยกันว่าพระกัมภีร์สอนเราเรื่องนี้อย่างไรพี่น้องว่าดีไหมครับซึ่งเราเรียนรู้ต่อเนื่องกันมาประมาณ2อสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูต่ออีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของจุดประสงค์6ประการของการทํางาน ก่อนอื่นอยากจะถามนะครับว่าพี่น้องมีใครไหมครับที่ท่านชอบชอบทํางานมีไหมครับชอบทําการทํางานอะไรอย่างเงี้ยชอบมีไหมครับมีใครที่ชอบนอนไหมครับแบบไม่อยากทํางานอยากจะพักผ่อนมีความสุข <laughs> ผมยกมือเป็นตัวแทนนะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับพี่น้องเราอยู่กลุ่มเดียวกันนะเรารู้สึกว่าทํางานนะครับถ้าแน่นอนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าไปทํางาน แต่จริงๆเขาก็ทําด้วยก็คือต้องไปเรียนนะครับตื่นเช้าไปเรียนตอนเย็นกลับบ้านมาแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อแล้วก็เสาร์อาทิตย์บางทีก็ไม่ได้หยุดนะฮะต้องแข่งขันว่าไปแล้วตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับอนุบาลตอนนี้ก็ต้องแข่งขันกันเพื่อเข้าโรงเรียนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับจนบางทีเราก็รู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันดูเป็นความทุกข์ยังไงก็ไม่ทราบเป็นแล้วมีใครรู้สึกเหนื่อยกับการทางานไหมมีไหมครับ ไม่มีมีผมคนเดียวแหละครับขอโทษทีนะครับหรือเป็นน้องยกมือไม่ขึ้นบางทีเรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับอันนี้จริงไม่ใช่เราคนเดียวนะครับเป็นงานวิจัยของโลกนี้เลยนะครับมีงานวิจัยล่าสุดบอกว่า2ในสคนจะพูดแบบนี้นะครับจะบอกว่าพร้อมจะเปลี่ยนงานทุกเมื่อนะครับไม่พอใจกับงานปัจจุบันแล้วก็ยังรู้สึกทํางานแล้วรู้สึกว่าไม่เติมไม่เต็มอิ่มนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองกําลังทํางานที่ใช่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนงาน แล้วบางคนถึงขั้นว่าไม่รู้จะทนกับการทํางานที่ทําอยู่ไปนานแค่ไหนบางคนก็บอกว่าไม่ชอบก็ไม่รู้จะไปทําอะไรดีก็เลยต้องทนทําต่อไปนะครับนี่ก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในโลกปัจจุบันนี้ว่ารู้สึกว่าทํางานแล้วมันไม่มีความสุขนะครับการทํางานเป็นเรื่องที่สําคัญสับชีวิตจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาประมาณเกือบแสนกว่าชั่วโมงนะครับอยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทํางานมากกว่าอยู่ในกับครอบครัวที่ซ้ําไป ครอบครัวบ,บางครั้งเราอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับบางทีเราบอกว่าอยู่กับภรรยาสามีเนี่ยมากกว่าอยู่กับพ่อแม่แต่ที่มากกว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วก็มากกว่าอยู่กับสามีภรรยาก็คืออยู่กับที่ทํางานจึงมีผลอย่างยิ่งปเป็นกว่าประมาณ4 0นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจึงได้เห็นข้อนหนึ่งนะครับแม้พระกัมพีโซลม,มอนก็ยังบอกเราว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํางานวงเล็บหนักนะครับไปเพื่อนะเราจะทํางานไปเพื่ออะไร ตกลงเราจะต้องทํางานดีไหมนะครับบางคนยังต้องอธิษฐานด้วยซ้ําไปว่าขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะได้พักแล้วก็ไม่ต้องทํางานเราอยากจะเป็นอิสระจากเรื่องที่ต้องทํางานหาเช้ากินข้ามแบบนี้นะครับบางคนเรารอคอยหวังเกษียณบางคนพี่น้องได้ยินคําพวกนี้ไหมครับว่าจะทํางานนะครับเพื่อรอคอยได้พักผ่อนหลังเกษียณเราก็รู้สึกอิจฉาว่าคนที่ไม่ต้องทํางานแล้วเนี่ยมีความสุขจริงหรือนะครับวันนี้เราจึงจะมาเคลียร์เรื่องนี้กันเพื่อ เราสามารถจะมีความเข้าใจได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างแท้จริงแล้วการทํางานเป็นแผนการของพระเจ้านะครับพี่น้องบูรครับการทํางานเป็นแผนการพระเจ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อเราได้ทํางานถือว่าเราอยู่ในแผนการของพระองค์แล้วแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อทํางานนะครับได้เห็นในปฐถมการซึ่งเป็นพระคัมภีร์เล่มแรกนะครับแล้วก็ในข้อแรกด้วยได้บอกว่าพระเจ้าจึงทรงนํามนุษย์ ไปอยู่ในสวนเอเดนให้เขาดูแลและรักษาสวนให้ work นะครับ working working art อย่างเงี้ยนะครับให้ทำงานรักษาสวนดังนั้นแผนการแรกที่พระเจ้าสร้างเรามาคือสร้างเรามาเพื่อทำงานและสร้างเราเพื่อมีความสุขกับการทำงานโดยประกอบด้วยกัน2ส,ส่วนก็คือต้องมีพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้จ้างเราเป็นผู้นำเราแล้วก็มีงานด้วยแต่มนุษย์นั้นได้ล้มลงในชีวิตนะครับทำให การทางานนั้นเริ่มเกิดความทุกข์ตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในความบาปนะครับพระพีก็ได้บอกว่าเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปนั้นเขาต้องทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยจนเขาต้องจากโลกนี้ไปความเหนื่อยความล้าหรือความเบื่อในการทํางานนั้นไม่ได้เกิดมาพร้อมกับมนุษย์ที่พเจ้าสร้างแต่เกิดมาหลังจากที่มนุษย์ตัดขาดจากพระเจ้าไปเพราะนันดังนั้นเราจึงดีใจที่เรามารู้จักพระเจ้าชิบไหมครับมารู้จักพระเจ้าทําให้งานเราจากภาระ,ระกลายเป็นความสุข จากความน่าเบื่อหน่ายแก่เป็นความน่าตื่นเต้น <c oughs> <ๆ>ไปแล้วมีใครบคับที่ท่านมารู้จักพระเจ้าแล้วท่านทํางานมีความสุขขึ้นมีไหมครับ <c oughs> เราส่วนใหญ่มีความสุขขึ้นใช่ไหมครับผมเองก็มีความสุขขึ้นเมื่อได้มารู้จักพระเจ้านะครับงนั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าข้อคิดหรือว่าหลักคิดในการทํางานนั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูข้อแรกด้วยกันก็คือว่าแท้จริงแล้วทําไมเราต้องทํางานเราจําเป็นต้องทํางานเพื่อใช้ชีวิตนะครับการทํางานนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับทำงานเพื่อให้เราสามารถจะ มีชีวิตอยู่ได้นะครับเราทำงานเพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถหาเงินมาซื้อบ้านได้เพื่อเราจะมีบ้านให้นอนให้พักผ่อนให้เป็นที่ปกป้องคุ้มภัยนะครับเราทำงานเพื่อเราจะมีรถนะครับเพื่อจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่โดยเฉพาะที่ที่อาจจะระบบการจราจรยังไม่คล่องตัวก็ต้องมีรถจักรยานมีรถโมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์เราทำงานเพื่อจะมีเงินในการเดินทางไปหาญาติพี่น้องไปค่ายคริสเตียนนะครับไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้ เราทำงานเพื่อจะมีเงินเพื่อเรียนหนังสือเพื่อเอาเงินนั้นมาพัฒนาความรู้ความสามารถใช่ไหมครับเราทำงานมีเงินเพื่อจะมาจ่ายค่ามือถือใช่ไหมครับจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าดูหนังอันนี้สําคัญมากนะครับเพื่อเราจะเอนเตอร์เทนนะครับเรามีเงินเพื่ออะไรเพื่อจะซื้อส nah ิ่งต่างรับประทานอาหารกินใช่ไหมครับเพื่อเราจะสามารถกินอาหารได้ทำงานเพื่อใช้ชีวิตเพื่ออะไรอีกเพื่อเราจะไปสังสรร์ปาร์ตี้นะครับพาเพื่อน ไปเลี้ยงบ้างนะครับทำงานเพื่อดูแลคุณพ่อคุณแม่มีเงินเพื่อดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลสามีพี่น้องส,สัมพันธ์ไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องทํางานทํางานเพื่อเราจะใช้ชีวิตได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราไม่ทํางานถ้าเราไม่สนใจเรื่องงานหรือเราขี้เกียจในทํางานปุ๊บการใช้ชีวิตเราจะลําบากขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามนะครับการทํางานจึงเป็นสำ,สำคัญอย่างยิ่งนะครับพัมพีได้บอกเอาไว้นะครับในสุภาษิตนะครับซึ่ง กิย์โซลมอนได้บอกว่าคนที่ทํางานนั้นก็จะมีอาหารรับประทานนะครับจะมีอาหารกินวงเล็บอาหารอร่อยอร่อยกินด้วยใช่ไหมครับอาหารอร่อยอร่อยก็แพงมากเลยตอนนี้นะครับดังนั้นและจาร์ปโลก,ก็ยังหนุนใจพี่น้องคริสเตียนในเมืองเทสุริกาบอกว่าถ้าผู้ใดไม่ยอมทํางานก็อย่าให้เขากินนั่นแปลว่าเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีถ้าเราไม่ทํางานมีเซนไหมครับถ้าเราชอบทํางานเราขยันทํางาน เราก็จะมีอะไรกินเราก็จะมีชีวิตอ,อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่สนใจไม่อยากทํางานไม่อยากเรียนหนังสือไม่ไปสัมมนาไม่พัฒนาตัวเองไม่ขนขวายในเรื่องราวต่างๆเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างลําบากมากๆนี่คือเหตุผลในการทํางานนะครับท่บานพีได้บอกแต่ว่าคนขี้เกียจก็จะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ พี่น้องต้องอยากได้สิ่งที่อยู่ในตามเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็ต้องขยันการแข็งแต่คนที่ทํางานหนักนั้นจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการเป <_ S 1> ็นเราอยากได้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เองไหมครับพี่น้องเราอยากจะเติบโตขึ้นเราอยากจะมีรถที่ไม่ต้องเสียเราอยากจะมีบ้านที่สวยงามเชิญเพ, Shane, พื่อนๆไปสังสรรค์ได้เป็นที่พักสญัญยาธพี่น้องได้เราก็ต้องทํางานนะครับดังนั้นการทํางานจึงทําเพื่อใช้ชีวิตเป็น mm hmm. พูดเลยครับใช้ชีวิต นะครับเราอยากใช้ชีวิตที่ดีเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขเราก็ต้องขยันขันแข็งในการทำงานอย่าให้ mindset แห่งการที่บอกว่าอยากจะพักอยากจะไม่อยากทําอะไรแล้วรู้สึกเบื่อจริงๆทําได้ไหมทําได้แต่พระผีได้บอกว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นเราจะใช้ชีวิตได้ลําบากจริงๆซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับเราเห็นว่านในโลกนี้ก็มีคนที่ทํางานอย่างหนักแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีตัวอย่างเช่นคนนี้เราก็มายกตัวอย่างบ่อยๆนะครับผู้ชายก็ชอบมากนะครับ มาร์ควอลเบิร์ดซึ่งตารางเวลาของเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เดาว่าน่าจะมีส่วนจริงเพราะว่าลงหลายเว็บไซต์เหลือเกินนะครับครานี้นอนประมาณทุ่มหนึ่งในบันทึกบอกว่าถ้าไม่มีนัดอะไรก็นอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ตื่นตีสองครึ่งออากลังกายทุกวันนะครับตื่นตีสองครึ่งมาทำอะไรครับมาอธิษฐานก่อนเป็น prayer time เสร็จปุ๊บกินข้าวเลยตอนตีสามสิบห้าตอนนั้นเรากําลังฝันว่ากินข้าวเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ กี่โมงครับพี่น้องตีสา0สี่สิบเวิร์กอัล์ 3, 40, นะครับออกกาลังกายประมาณชั่วโมงกว่านะครับเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับอาบน้ํานูน่นนี่ไปตีกอล์ฟนะครับหลายอยา่างนี่ก็คือสิ่งที่ส่งผลให้มาร์ควาเบิร์ดนั้นปีที่แล้วนะครับเป็นนักดาราฮอลลีวูดที่มีรายได้ค่าตัวสูงที่สุดในโลกนะครับแต่ปีนี้ไปแพ้ให้กับดเวนจอนสันนะครับซึ่งแซงกว่าอีก เพราะนั้นเมื่อคนทานํางานขยันขันแข็งนะครับทำให้เขาสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างดีนะครับดูแลภรรยาดูแลลูกอย่างดีแล้วก็ทํางานเพื่อสังคมได้อย่างดีด้วยนะครับดังนั้นชีวิตเรานั้นจึงต้อง set goals นะครับแล้วก็ say p r a y e r แล้วก็ work hard อ่าเราพูดด้วยกันได้ไหมครับ1 2 3 set goals นะฮะแล้วก็ say prayers แล้วก็ work hard ภาษาอังกฤษเพี่นน้องดีมากจริงๆนะครับ ดังนั้นชื่อเราจึงต้องตั้งเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วก็ขอพระเจ้าทรงนําแล้วก็ทํางานต่อไปนะครับนี่คือส่วนประกอบทั้ง3อย่างพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ประทานกําลังแก่เราในการหาทรัพย์สินประทานกําลังแก่เราในการทํางานนะครับเมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้าเรเจาจะมีพลังในการทํางานเราจะมีแรงเราจะมีไอเดียเราจะตื่นเต้นเราจะมีอินสปิเรชันนะครับ เมื่อผมช่วงไหนผมเข้าหาพระเจ้ามากเนี่ยไอเดียมันเข้ามาแต่ไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งรับไม่หวาดไม่ไหวต้องมานั่งจดว่าทําอะไรบ้างแล้วก็มาจัดเวลาว่าจะทําเมื่อไหร่จะทําอย่างไรจะทํากับใครมีไอเดียเข้ามาเสมอเมื่อเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าให้จ็อบมาให้ให้งานมาและเป็นงานที่โดนเป็นงานที่ใช่เป็นงานที่ส่งผลต่อผมเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อพี่น้องด้วยการทํางานจึงจะต้องทําเพื่อเราจะใช้ชีวิต คำว่ากเกษียณจึงไม่มีในเพิ่มพผีเอเมนไหมครับพี่น้องเราจึงไม่จะเป็นต้องกเกษียณไปนะ้นครับเรากรเกษียณในสวรรค์นู่นนะครับเราทํางานจนตลอดชีวิตเพียงแค่เราเปลี่ยนรูปแบบการทํางานกันนั่นเองตอนวัยรุ่นเราก็ทางานใช้แรงเยอะนิดนึ่งเพราะเรามีแรงกําลังบอลชาพอโตขึ้นเราก็เริ่มใช้คอนเน็กชันใช้สมองใช้ไอเดียใช้การสร้างคนสร้างทีมใช้เงินทํางานให้เราเพื่อเราจะมีงานทําอื่นต่อไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นเองนะครับประการที่2ทํางานไปทําไมเราทํางานเพื่อแสดงความเป็นตัวเรานะครับแสดงความเป็นตัวเรานะครับตัวตนของเรานั้นปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเราเป็นใครก็ดูจากงานที่เรากระทาเป็นทั้งสมัยนี้เวลาเจอกันในงานเขาจะถามเราว่าอะไรครับน้ําหนักเท่าไรไม่มีนะครับ หรือบางครั้งอย่างมากก็จบอะไรมาแต่ส่วนใหญ่จะถามว่าทําอะไรอยู่เหมือนเมื่อกี้ทางอ้อยชวนเพื่อนมาเช่อคุณหนิงใช่ไหมครับก็คุณหนิงทาอะไรคุณหนิงก็นี่ทำธุรกิจอันนี้อันนี้นี้เราอ๋อเข้าใจละคุณทาอันนี้อยู่แล้วก็มีอันนี้นี้ด้วยนะครับมีรีสอร์ทเราก็โอ้เข้าใจมากขึ้นเราก็สามารถรู้จักตัวตนของเขาเนี่ยผ่านทางงานที่เขาทาใช่ไหมครับแน่นอนทุกงานมีคุณค่าแต่ไงก็ตามการทํางานนั้นเป็นการแสดงความเป็นตัวตนของเรานะ พระพีได้พูดถึงสิ่งที่บอกว่าเราจะค้นพบว่าเราควรทํางานอะไรด้วยคําสอนหนึ่งชื่อว่าเชฟนะครับเราจะรู้ต่อเมื่อเราต้องรู้ตัว S ก็คือของประธานของเราเราต้องรู้ตัว H ก็คือหัวใจเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยากทําอะไรนะครับเราสนใจเรื่องอะไรบางคนสนใจเรื่องการเป็นดารานะครับนักสแสดงบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขบัญชีบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบางคนสนใจ <rell> เรื่องอสังหาริมทรัพย์บางคนสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ บางคนสนใจเรื่องการสอนเป็นครูบาอาจารย์ตัวเนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ให้ไว้เพื่อเราจะไปทำตามที่ใจเราปรารถนาเราจะต้องรู้ได้ไงว่าเราต้องทำอะไรเราต้องรู้ตัวเอคือ ability คือความสามารถบุคลิกแล้วก็ประสบการณ์เชฟเราเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้เพื่อทำงานบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมครับพี่น้องนะครับการทำงานนั้นจึงแสดงความเป็นตัวตนของเรานะครับแท้จริงแล้วทำงานนั้นเงินนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้เล็กๆน้อย นะครับเราไม่ควรทํางานเพียงเพื่อหาเงินแล้วก็จบเราควรจะทํางานเพื่อหาเงินส่วนหนึ่งแล้วก็ทาอย่างอื่นด้วยมีหลายอย่างที่มีค่ามากกว่าเงินเหลือเกินตัวอย่างเช่นที่ผมคัดมาบางส่วนเช่นสุขภาพดีเป็นต้องมีค่ามากกว่าเงินไหมครับมากกว่าแน่นอนนะครับเราจะเอาอะไรระหว่างการป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วมีเงินอยู่ในแบงค์สิบล้านกับการมีแค่ล้านเดียวแต่ร่างกายแข็งแรงเที่ยวรอบโลกได้สุขภาพมีค่ามากกว่าเงิน ไม่เชื่อเราลองเข้าโรงพยาบาลสิครับเรายอมจ่ายเงินมากเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้เราหายโรคที่เราเป็นอยู่หัวเราะมีค่ามากกว่าเงินไหมครับมีค่ามากกว่านะครับสิ่งหัวเราะของเรานะครับเวลามีค่ามากกว่าเงินนะครับสังคมเพื่อนมีค่ามากกว่าเงินนะครับแม้กระทั่งบางคนสุนัขก,กับแมวก็มีค่ามากกว่าเงินด้วยเพราะเรารักมันมากใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ราคาแค่นี้เราไม่ยอมขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ประสบการณ์มีค่ามากกว่าเงินความสุขมีค่ามากกว่าเงินนะครับการนับถือนะครับหรือแม้แต่กระทั่งชีวิตนะครับภรรยาสามีภร ate, รยาเราลูกเรามีค่ามากกว่าเงินดังนั้นเราไม่ควรจะตั้งเป้าเอาละชีวิตนี้เราจะมีร้อยล้านพันล้านนะครับพระพีบอกว่าตั้งเป้าอย่างนี้น้อยเกินไปเพราะชีวิตมีค่ามากวกว่าเงินเราควรจะตั้งเป้าบอกว่าขอให้เรามีสิบร้อยล้านพันล้านเพื่อทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และขอให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วย และขอให้เรามีเพื่อนด้วยพี่น้องก็ดีไหมครับขอให้ลูกเราสําเร็จด้วยขอให้เรา,เาไม่ต้องป่วยด้วยขอให้เราสร้างคริจ,จักรได้ด้วยขอให้เราดูแลคนได้ด้วยขอให้เราช่วยเด็กกาพร้าได้ด้วยขอให้เราได้เ,เห็นเสาไฟฟ้าเ้นี้มาลงดินด้วยอะไรปรภทเนี้ขอให้ต้นไม้ปลูกเยอะๆพี่น้องครับเราไม่ควรจะมีชีวิตเพียงหวังแค่ได้เงินอย่างเดียวพระพีไม่ได้ต่อต้านเรื่องความมั่งคั่งแต่พระพีต่อต้านเรื่องความต้องการที่น้อยเกินไป ดังนั้นคิดจากเราไม่ต่อต้านความรวยนะครับยิ่งรวยยิ่งดีเป็นทั้งวดีไหมครับรวยแล้วก็เ,เงินมาซื้อสิ่งต่างเครื่องสิ่งเราก็จะได้ดีขึ้นชุดเราก็ได้ดีขึ้นมีเงินมากพอแล้วก็สร้างโบสถ์อยู่กลางเจเมืองก็ไม่ต้องเช่าอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับดังนั้นการทํางานนั้นแสดงความเป็นตัวตนของเราพระพีได้บอกว่าเมื่อเราทุกคนได้รับพระพรหน้าอย่างอันหน้าอัจจรร์มากมายจากพระเจ้าเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่ควรจะ เป็นคนที่ทํางานเพียงแค่ให้ตัวเองรอดเท่านั้นนะครับพระเจ้าสร้างเรามาไม่ได้ให้เราอยู่ในโลกนี้คนเดียวแล้วก็ตายจากไปแต่พระเจ้าต้องการให้เรามาบนโลกนี้เพื่อทําบาเสิ่งบางอย่างเราเรียกว่ามิชชั่นใช่ไหมครับเรียกว่าพันธกิจที่พระเจ้าส่งเรียกให้เรากระทำนั่นเองนะครับในกาลาเทียได้บอกว่าให้แน่ใจว่าเราได้ทําสิ่งที่ควรทําเพราะคุณจะได้รับความพึงพอใจส่วนตัวจากการทํางานของคุณ และไม่จะเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะครับเราไม่จะเป็นต้องเหมือนใครพี่น้องว่าดีไหมครับให้เราเป็นอย่างที่พระเจ้าตั้งใจสร้างเรามานะครับพระเจ้าสร้างแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างยิ่งนะครับในคนในบัมพีก็มีความแตกต่างกันโยเซฟก็แตกต่างกันพระเจ้าสร้างโยเซฟมาเพื่อช่วยเหลือวิกฤตการณ์วิกฤตการณ์การขาดแคลนอาหารของโลกนะครับตอนนั้นมีคําพยากรณ์มาถึงอาณาจักรอียิปต์บอกว่า จะมีการกันดารอาหารทั้งหมด7ปีนะครับโดยการมาเข้าฝันผ่านโยเซฟโยเซฟก็มีความสามารถในการช่างฝันนะครับมีความสามารถในการติดต่อกับพระเจ้าผ่านความฝันได้แค่ความสามารถอันเดียวสามารถทําให้อียิปต์รอดพ้นจากการทุกข์ยากลาบากได้โยเซฟก็เปิดเผยกับอาณาจักรของฟาโรนะครับอียิปต์ก็ได้บอกว่าดังนั้นมันลุ่งเลือง7ปีแล้วจะอดอยาก7ปี หน้าที่คือใน7ปีที่รุ่งเรืองก็เก็บบางส่วนเอาไว้ในในคลังเพื่อจะเพียงพอสําหรับ7ปีที่ขาดแคลนผลก็คือในเวลาที่มีความรุ่งเรืองก็มีการออมทรัพ์ไ้ด้วยซึ่งเป็นไอเดียของโยเซฟที่มาจากการทํางานโดยการช่างฝันวันนั้นพระเจ้าได้นําให้พี่เจคนะครับก็แชร์เรื่องราวของพี่น้องเราในในไนเชิร์นะครับบอกว่าพระช่างวอวยพรเรานะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะ ส่งต่อไปถึงเจเนอเรชันด้วยเจก็บอกว่าเนี่ยอธิษฐานขอพระเจ้าวันหนึ่งนะอยากให้ได้นั่งเฟิร์สคลาสบิสเซตคลาสอะไรอย่างนี้แหละซึ่งมันราคาก็ไม่แพงอะไรประมาณ20,000 0กว่าบาทนะครับเท่ากับรถยนต์คันหนึ่งนะครับพระเจ้าก็นําให้เขาสามารถจะนั่งได้ก็ดีใจมากเลยปรากฏว่าพระเจ้าไม่ได้อวยพรผ่านเจกคนเดียวอวยพรไปถึงลูกแกะด้วยนะครับที่ผ่านมาพระเจ้าก็นําไม่มีธุรกิจในการที่จะต้องการการถ่ายทํา อาร์ตก็รับเชิญนะครับไปถ่ายทำรายการโฆษณาของบริษัทยี่ห้อหนึ่งที่อินโดนีเซียนะครับอาร์ตก็คุยกับผมฟังว่าเขาไปเนี่ยก็เจอตั๋วอย่างเดียวมันเลขอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เดินปกติปรากฏว่าพนักงานเขาบอกว่าท่านครับท่านคะของท่านเชิญด้านหน้าเลยค่ะไม่ใช่เชิญหน้าด้านนะครับเชิญด้านหน้าเลยค่ะปรากฏว่านั่งบิสเซ s ลคลาสอาร์ตก็ตกใจนะครับได้นั่งบิสเซ s ลคลาส พระเจ้าอวยพรไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่ไหมครับส่งผ่านไปถึงลูกแกะด้วยผมก็นึกในใจว่ามันจะส่งขึ้นข้างบนบ้างไม่ได้หรือนะครับก็รอคอยอยู่นะครับผมก็นั่งบัตเจ็ดอยู่ตลอดเวลาประหยัดนะครับพระเจ้าก็นําให้บิ๊กก็เก่งเรื่องการถ่ายภาพใช่ไหมครับพระเจ้าก็นําให้อ้อนะครับเก่งด้านการทําขนมอะไรเงี้ยนะครับถ้าพูดไปก็จะพูดได้ทุกคนเลยนะครับนี่คือพระเจ้าส่งทําให้การงานนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเรา เราต้องทําให้เจ๋งทําให้เก่งไม่ต้องไปแข่งใครใช่ไหมครับที่ผ่านมาในาเชื้อก็คุยกับต้อมนะครับเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยใครไม่ได้เลยต้อมนี้รู้ลึกรู้จริงในวงการมาเฟียมากเลยรู้ระบบทุกอย่างนะครับในเรื่องราวต่างๆน้โอโ้เป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับคุยให้ผมฟังนี่ผมโอ้โหมันมีโลกแบบนี้ด้วยหรืออย่างนี้เป็นต้นผมก็นึกในใจนะ พระเจ้าต้องใช้แน่นอนเลยต้องใช้ต้อมเนี่ยทำบางอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้ประสบการณ์เรามาแล้วก็ทิ้งไปหรอกครับพระเจ้าจะประสบการณ์ทุกอย่างมามาประมวลให้เกิดผลสําเร็จแน่นอนซึ่งเราจะเห็นในเวลาต่อไปนั่นเองนะครับเพี่น้องเราต้องทํางานเพื่อเป็นตัวตนของเราเาห็นใจไหมครับพี่น้องแล้วเราจะรู้จักตัวตนของเราผมมีแบบสอบถามนะครับที่จะมอบให้แก่พี่น้องซึ่งจะทางเก่งจะไลน์ให้ตอนท้ายใน ในลายของดีออนะครับเพื่อดูว่าท่านจะรู้บุคลิกภาพท่านอย่างไรแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรในการทํางานของท่านบางครั้งเราไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เจองานที่ใช่แต่เรายังไม่ใช่คนที่ใช่เรายังไม่พัฒนาตัวเองอย่างดีเพียงพอเดี๋ยวจะมีแบบที่จะให้พี่น้องประเมินตัวเอง27ข้อเพื่อพี่น้องดูว่าพี่น้องได้พัฒนาตัวเองให้ได้ทำงานแบบมีมาตรฐานหรือยัง เป็นไกด์ลายยีิบเจ็ดข้อเดี๋ยวส่งลายให้ตอนหลังจากเลิกรอบวันนี้นะครับพี่น้องอยากได้ไหมครับและพี่น้องเราไปกรอกดูว่ามีข้อแนะนําอะไรบ้างแล้วพอ,พอท่านทําเสร็จปุ๊บส่งปุ๊บทางแกนกลางก็จะเอาคะแนนคืนให้แก่ท่านว่าท่านได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นี่ก็คือสิ่งที่ท่านจะต้องไปปรับปรุงตัวเองนั่นเองนะครับประการที่3เราทํางานไปทําไมเราทํางานเพื่อให้เราเติบโตเพื่อให้เราโตจริงนะครับ งานนั้นทําให้เราเป็นคนที่เติบโตทําให้เราแข็งแกร่งทําให้เราแข็งแรงอย่ามองงานเป็นเพียงแค่ทําไมต้องตื่นเช้าทําไมต้องไปวิ่งทําไมต้องลําบากทําไมต้องไปค่ายครอบครัวนะครับทำไมต้องไปอบรมสัมมนาทําไมต้องเรียนหนังสือเพราะสิ่งนี้ทําให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพสูงขึ้นนะครับงานนั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับงานเป็นเหมือนเครื่องมือของช่าง ทีส่สามารถทําให้ไม้ธรรมดาปูนธรรมดาที่วางและเกลละกะกลายเป็นบ้านเป็นคฤหาสา์ที่สวยงามอย่าไปดูหมิน่นงานที่ท่านทํานะครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านได้รับประโยชน์จริงๆผมผ่านงานมาหลายอย่างมากบ้างน้อยบ้างนะครับมีครั้งหนึ่งก็ได้อ่จากปกติขายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องๆไปนะครับก็คือมีพ่อแม่มาซื้อให้ลูกนะครับนักศึกษามาซื้อเพื่อใช้เองบ้างละคนทํางานมาซื้อไปคนละเครื่อง2เครื่อง รพระเจ้าก็ก้าวกระโดดพาผมก้าวกระโดดไปให้มีลูกค้าที่สามารถซื้อคอมพิวเตอร์ประมาณเกือบ4ี่ร้อยเครื่องเพื่อไปวางระบบในโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมลำพูนบริษัทญี่ปุ่นนั่นก็เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าพาผมไปสู่การเป็นระดับที่วางคอมพิวเตอร์400ร้อกว่าเครื่องได้จัดระบบไฟฟ้าเดินสายไฟเบอร์ออปติกทำตู้แลกคอนโทรลลูมทำระบบตรวจสอบพนักง,งานนู่นนี่นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นพื้นฐานนำมาใช้ในงานต่อๆไป บางครั้งพระเจ้าก็ท้าทายให้ท่านทํางานเกินความสามารถบ้างเพื่อให้เราโตจริงเข mm hmm. ้ไหมครับพี่น้องนะครับงานนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เราเติบโตแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับในโลกธุรกิจก็จะมีคำหนึ่งชื่อเรียกว่า Maturity Model นะครับเป็นมาตรวัดการเติบโตขององค์กรซึ่งน่าสนใจมากถ้ามีโอกาสคงแบ่งปันให้พี่น้องฟังนะครับพูดคขา้าคๆ้าฟังก็คือว่าเขามีมาตรฐานวัดการเติบโตขององค์กร ซึ่งมาประยุกต์ใช้การเติบโตของเราได้ตัวอย่างเช่นขั้นตอนที่1นนะครับก็จะบอกว่าองค์กรที่ไม่เติบโตนั้นก็จะผ่านขั้นที่1ก่อนขั้นที่1ก็คือว่าเป็นองค์กรเล็กๆนะครับใครอยากทําอะไรก็ทําไม่ค่อยมีการประชุมไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีความแน่นอนค่อนข้างอิลุงตุงนางสับสนเป็นเหมือนกับเจ้าของธุรกิจคนเดียวถ้าองค์กรแข็งแรงแล้วก็ไปสู่เลเวล2มีระบบระเบียบเลเวล3เริ่มมีมาตรฐาน คุณจะทําองค์การอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องเข้ามาตรฐานเพราะว่าเขาคิดมาแล้วว่าถ้าไม่ทําตามมาตรฐานเบื้องต้นเนี่ยงานจะล้มเหลวจนถึงขั้นสุดยอดประกาศที่5เป็นองค์กรที่ทุกคนมีความเก่งในการสร้างโครงการได้เป็นน้องเราอยากจะพาคริสจักรไปสู่ขั้นตอนที่5้าเห็นไหมครับพี่น้องนะครับทุกอย่างถูกวางฟอร์แมตไว้หมดแล้วใครครอบครัวพื้นฐานต้องเป็นแบบนี้การทัสการต้องเป็นแบบนี้รอบทัสการต้องเป็นแบบนี้การดูแลต้องเป็นแบบนี้ แล้วแต่ละคนเข้าใจระบบงานแต่ละคนทั้งหมดเราหวังว่าพระเจ้าจะนําให้เราแต่ละคนเติบโตเพื่อไปสู่องค์กรที่เติบโตด้วยเช่นเดียวกันนะครับพระผีได้บอกนะครับซลมอนได้หนุนใจเราบอกว่าจะทําอะไรก็ทําให้มันสุดๆไปเลยนะฮะแปลเวอร์ชั่นผมเองนะครับเ <c oughs> ต็มกําลังความสามารถทั้งหมดพี่น้องอย่าไปกักไม่ไหมครับพี่น้องเมื่อทําอะไรแล้วก็ทําให้เต็มที่ไปเลย นะครับเมื่อเราอยากจะอบรลางกายตื่นตอนเช้าวิ่งก็ทําให้มันสุดแรงเกิดไปนะครับเมื่อเล่นักานก็เล่นเต็มที่ไปนะครับเมื่อเราไปสอนหนังสือก็สอนให้เต็มที่เต็มการสอนอย่างดีเมื่อเปิดร้านแล้วก็ขายของอธิบายลูกค้าอย่างเต็มที่เมื่อเปิดแฟนเพจปุ๊บก็พยายามใส่ข้อมูลอย่างเต็มที่นะครับอย่าไปทำครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะงานนั้นทำให้เราเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคง เพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อเราทําเต็มที่เมื่อเราซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กๆน้อยพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เพน่าสุดท้ายเราลองอ่านพระพีต,ตอนนี้ด้วยกันได้ไหมครับหนึ่งสองสามคนที่สัตว์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตว์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อาศัตย์ในของเล็กน้อยจะอาศัตย์ในของมากเช่นกันเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายยังไม่สัตว์ซื่อในทัศสมบัติอธรรมใครจะมอบทัศสมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า และถ้าท่านหลายได้สัตซื่อในของของคนอื่นใครจะมอบทรัพย์อันแท้ให้เป็นของท่านเรานะครับพระพีได้บอกว่าให้เราซื่อสัตย์แล้วก็ทําเต็มที่ตามความจํากัดที่เรามีอยู่ตามของที่เรามีอยู่นะครับเรามีแค่ไหนเราก็ทําเต็มที่แค่นั้นอย่างเต็มที่แล้วพระเจ้าเพิ่มเติมให้เพราะว่าอะไรครับเพราะพระเจ้าสนใจสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราทําพระเจ้าสนใจตัวเรามากกว่าสิ่งที่เรามี อย่าเพิ่งมองว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรให้มองว่าเราทําอะไรได้บ้างอย่าเพิ่งไปบ่นว่าเรามีน้อยหรือบ่นว่าเรามีมากใช่ไหมครับให้เราพอใจที่เรามีอยู่แล้วก็เอาจากตรงน,นั้นเริ่มต้นขึ้นมาธุรกิจระดับโลกเกือบทุกธุรกิจเริ่มต้นจากวันเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นมีครั้งหนึ่งผมได้ดูภาพของการส่งหนังสือเล่มแรกของเจฟเบโซสซึ่งเปิดเว็บไซต์ amazon.com เขาก็แพ็กเกจเองแล้วก็อยู่ในห้องที่เป็นโรงรถ แล้วก็มีโต๊ะทำงานแล้วก็มีป้ายที่ปริ้นเขียนว่า amazon.com เริ่มต้นด้วยคนเดียวในห้องลงรถด,ด้วยโต๊ะตัวเดียวคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็นังสือที่เอาไปหามาแล้วก็ทดสอบขายก่อนนะครับเว็บไซต์แรกของ airbnb ก็เป็นเว็บไซต์ที่เกิดจากการที่ชวนคนให้มานอนพักในถุงลมนะครับเตียงนอนลมซึ่งคนที่เป็นเจ้าของนั้นได้มีอยู่แล้วก็ ไปเช่าห้องแล้วก็ไม่มีตังค์เ่าห้องก็เลยถามว่ามีใครบ้างอยากจะมานอนเตียงลมที่เข้ามาอยู่เหลือหนึ่งหนึ่งเตียงเริ่มต้นแบบนี้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเราอย่าไปมองว่าโหเราสิเราไม่มีทุนเราไม่มีความสามารถเราไม่มีคอนเน็ชันพี่น้องครับเราใช้ที่เรามีแล้วพระเจ้าจะเติมสิ่งที่เราขาดเห็นไหมไหมครับพี่น้องอย่าดูหมิ่นของเล็กเล็กน้อยน้อยคิดจากเราก็เริ่มต้นจากเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเราไม่สีเรียดว่าเราจะมีโบสถ์หรือไม่มีโบสถ์เราทาไปเรื่อย เดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บมันก็มีมาเองเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าก็จะเพิ่มเติมให้กับเราเองนะครับนั่นก็คือพระเจ้าสนใจและพระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรแก่เราเห็นไหมไหมครับพี่น้องพระเจ้าจะให้ในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกับพระเจ้าบอกว่าต้นไม้ก็จะเกิดผลในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องเสียเรียสว่าลิ้นจี่ลำไยนะครับมันจะออกไหมให้เราดูแลอย่างดีถึงเวลามันก็จะออกผลขึ้นมาเองนะครับประการที่4เกือบสุดท้ายแล้วนะครับการทํางานทําให้เรามีเครดิต แล้วก็น่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราไม่สามารถจะน่าเชื่อถือได้ถ้าเกิดเรามีลักษณะชีวิตที่อ่อนแอพระเจ้าจึงประทานงานเพื่อเราจะมีชีวิที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือเป็นนะครับถ้าพระเจ้าอยากให้เราอดทนพระเจ้าจะให้เราเจอปัญหาที่ซับซ้อนถ้าพระเจ้าอยากจะสร้างให้เรามีความรักพระเจ้าจะให้เราเจอ คนที่บกพร่องถ้าพระเจ้าอยากจะสร้างให้เราซื่อสัตย์พระเจ้าจะให้เราเจอความขาดแคลนถ้าพระเจ้าอยากจะให้เรามีความเชื่อพระเจ้าจะพาเราไปเจอสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าจะสร้างเราให้มีเครดิตในเรื่องของความหวังพระเจ้าจะพาเราไปสู่ความท้อแท้หดหู่แบบสุดขีดถ้าพระเจ้าต้องการความหนักแน่นแก่เราพระเจ้าจะสร้างความแตกแยกว่าเรายังคงอยู่ได้ไหมถ้าพระเจ้าต้องการให้เราโฟกัส พระเจ้าจะสร้างสภาพที่สับสนวุ่นวายถ้าพระเจ้าจะสร้างน้ำใจพระเจ้าจะพาเราไปเจอคนที่เอารัดเอาเปรียบถ้าพระเจ้าจะสร้างให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะสร้างให้เราอยู่ในที่ที่แตกต่างกันเหลือเกินมึนไปหมดแล้วนะครับถ้าพระเจ้าจะสร้างให้เราพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าจะพาเราไปสู่ความล้มเหลวถ้าพระเจ้าจะสร้างให้เรามีความขยันขันแข็งพระเจ้าจะพาเราไปสู่งานที่เยอะจริงๆ เป็นนะครับพระเจ้าสร้างโมเสสผ่านเพื่อสามารถจะเจรจาต่อสู้ได้นะครับพระเจ้าสร้างบุคลิกภาพของคนนิบพีด้วยคอสสุดโหดตัวอย่างเช่นพระเจ้าสร้างโมเสสเพื่อสามารถจะแข็งแร่งได้ผ่านทางการนำอิสราเอลห0 0 0นคน่ปเองท้าท่านไปถามบริษัททัวร์ทุกบริษัทจะพูดคำเดียวกันว่าขอดูแลใครก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่ แต่โมเสสดูแลยิวถึงหกแสนคนแล้วก็บนกันสุดๆพระเจ้าสร้างโมเสสผ่านคอสในการนำทัวร์ไกด์คนยิวหกแสนคนผ่านทะเลทรายสี่สิบปีโมเสสจึงโคตรแข็งแกร่งมากพี่น้องท่านอยากเป็นโมเสสพระเจ้าจะพาท่านไปเจอไอ้ประเภทแบบนี้นะครับพี่น้องอยากไหมครับเอเมนผมจะอธิฐานเผื่อนะครับพระเจ้าสร้างโยเซฟผ่านการล้มเหลวซ้ำซาก ล้มเหลวถูกโกงนะครับถูกทําให้ผิดทําให้เสียหายพระเจ้าสร้างแซมสันผ่านทางการเจอปัญหาส่วนตัวที่ตัวเองสร้างไว้แต่กลับใจได้ทันพระเจ้าสร้างดาวิดผ่านการถูกตามล่าเป็นนั้นมีใครถูกตามล่าไหมครับดาวิดนั้นถูกตามล่าโดยกษัตริย์ของอยิวนะครับก็คือกษัตริย์องค์แรกไม่รู้จะหนีไปไหนเลยพระเจ้าสร้างเปโตความผ่านความผิดพลาดที่น่าละอายเหลือเกินเป็นแครับแม้ความผิดพลาดที่น่าละอายเหลือเกิน เมื่อเรากลับมาหาสิ่งนั้นก็กลายเป็นประโยชน์ได้คนที่ทำปิดมากๆไปนะครับจะนำซึ่งความถ่อมใจสุดๆแล้วมีถ้ามีความถ่อมใจท่านจะช่วยคนได้มากมายจริงๆเพราะเราจะสวมรองเทา้าคู่เดียวกับคนมากมายนะครับพระเจ้าสร้างเนี่ยมีผ่านโครงการสุดโหดก็คือการสร้างกำแพงยูราสเล็มให้เสร็จภายใน52วันนั่นก็คือเมื่องานเอาไว้มีเพื่อเราจะได้มีเครดิตและน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับ การน่าชื่อถือนั้นสําคัญอย่างยิ่งและมีผลทําให้เราเติบโตไปไกลกว่ามา,มากขึ้นพระพีได้บอกว่าท่านายเป็นเหมือนตะเกียงจงส่องสว่างแกงคนตั้งปวงเพราะเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์น,นั่นเองนะครับในวันที่22-23พฤศจยาสิบายพฤากน,นี้นะครับเราจะมีงานครบรอบ14ปีของสมาคมนักุคริสเตียน ซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพพี่ต้องดีใจไหมครับเราจะต้องหาวิยากรที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อว่าคนนี้ติดไปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ที่น่าเขาน่าเชื่อถือจริงๆเป็นเพื่อนกันก็แซวกันได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แซวได้เป็นเพื่อนกันเป็นตั้งแต่คนหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ร่วมงานกันครั้งหนึ่งก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณเจตซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่งที่เวียดนาม นี่คือผมไปดูเว็บไซต์ของนี่คือผลงานของเขานะครับที่ทํามากมายเขาอาจจะเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเขาทํางานอย่างดีเขากลาเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือจนกระทั่งเราเชิญมาเป็นสปีกเกอร์ในงานครั้งนี้และที่ผ่านมาเขาได้เปิดตัวนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจในการเปิดตัวรถยนต์ f e r r a รารเป็นรถยนต์แบบประหยัดราคาถูกไม่แพงนะครับประมาณ30ล้านบาท ผมเห็นผมก็ดีใจมากเลยนะครับผมก็โพสต์ไปใน Facebook นะครับบอกว่าเนี่ยนะครับผมก็เขียนบอกว่าเนี่ยโอ้ dream car for every man นะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นรถที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันเลยนะเี่น้องพระเจ้าตอบเขาให้ตอบผมก็บอกว่า if your heart desire it God will best you one <laughs> ผมก็ถือว่านี่เป็นคำของพระเจ้าเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการพระเจ้าก็ของใจให้สักคันหนึ่งนะครับ ก็คุยเล่นกันนะครับแล้วก็วันในวันยี่สิบสองยี่สิบสามพฤศจิกายนนี้นะครับเขาก็จะมาในงานครั้งนี้นะครับนี่คือเมื่อเขาทํางานสําเร็จเขาก็น่าเชื่อถือจริงไหมครับเราก็สามารถจะเชิญเข้ามาได้ไปนอนก็พบกันในงานวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามได้เขาก็จะคุยประสบการณ์ช่วยก็ฟังว่าเขาล้มเหลวถึงขั้นไปนอนใต้สะพานลอยมาแล้วนะครับเป็นผู้หญิงเล็กคนหนึ่งแต่ไต่เต้าขึ้นมาจนพระเจ้าอวยพรเขาให้เขาทํางานที่ยิ่งใหญ่มาก นะครับพระผีได้บอกว่าดูแลธุรกิจของคุณเองแล้วทํางานของคุณให้ดีเพราะถ้าคุณทําแล้วคนที่ไม่เชื่อก็จะเคารพคุณนะครับแปลบูชันง่ายๆนะครับประการที่5เกือบสุดท้ายแล้วเราทํางานเพื่อจะมีแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทำงานเพื่อแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นตังเวลาเรารับการช่วยเหลือเราดีใจไหมครับเวลาเราลำบากเนี่ยเรารับการช่วยเหลือเราจบมามีพี่แนะนํางานให้เราฟัง นะครับเราอาจจะป่วยมีคนพานเราไปโรงพยาบาลนะครับเราขาดแคลนลูกเราไม่รู้จะเรียนที่ไหนมีคนฝากโรงเรียนให้ลูกของเราเพี่น้องเรามีความสุขมากเมื่อเรารับการช่วยเหลือเราก็คงอยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างจริงไหมครับดังนั้นเมื่อเราขยันทํางานเนี่ยเราอย่าเพียงแค่ว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยแต่คนอื่นต้องอยู่รอดปลอดภัยด้วยนะครับพระพีได้บอกว่าเรานะครับต้องทํางานทําอะไรที่มีประโยชน์สักอย่างด้วยฝีมือเราเองเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันบางสิ่ง กับคนที่ต้องการอันนี้จริงแล้วเป้าหมายที่พระเจ้าอวยพรเราไม่ใช่เพื่อตัวเราเท่านั้นนะครับแต่ไปไกลกว่าน,นั้นเราควรจะต้องการมากกว่าน,นั้นอย่าเพียงแค่ให้เราอยู่รอดแต่ให้คนอื่นรอดได้ด้วยนะครับในวงการฮอลลีวูดนะครับได้มีการพูดถึงคนที่หลายคนที่มีชื่อเสียงแต่มีรางวัลหนึ่งที่บอกว่า Top 10x Of real life kindness from actors นะได้บอกว่านี่คือคนที่เป็นวงการเดลรวุตแต่ชุดจริงเขาก็มีใจเมตตาจริงๆมีการพูดเรื่องนี้นะครับหรือแม้เฉินหลงนะครับก็ได้เป็นคนที่สำเร็จอย่างยิ่งในวงการการแสดงอันที่จริงก็เป็นเหมือนอันดับหนึ่งของเอเชียด้วยซ้ำไปก็ได้ก่อตั้งมูลนิธชื่อว่า Dragon s Heart Foundation เพื่อสร้างโรงเรียนและช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในเขตชนบทของจีน แล้วบริจาคเงินถึง1.3ล้านเหรียญน,นะครับเพื่อช่วยคนประสบเหตุอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้ทํางานเพียงเพื่อให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับแล้วก็ซื้อบ้านซื้อรถแต่ไปไกลถึงการสามารถช่วยเหลือประเทศชาติสังคมได้เราควรจะมีเป้าหมายอย่างนี้บ้างเห็นไ,ไหมครับพี่น้องไม่ใช่เพียงเพื่ออยากจะรวยแต่อยากจะทําโปรเจกต์สักอย่างเพื่อช่วยเหลือคนเราอาจจะเป็นเด็กกาพร้ามาก,ก่อนแล้วเรามีคนช่วยเหลือเราเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเรามีนะเราอยากจะช่วยเหลือเด็กกาพร้าด้วยเหมือนกัน นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับไม่เพียงแค่ถ้าเรามีใจช่วยเหลือไม่เพียงแค่เราจะได้รับเครดิตที่ดีแต่พระเจ้าดูแล,แลเราด้วยได้บอกว่าบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งดีไหมครับพี่น้องถ้าเราใจกว้างแค่ไหนพระเจ้าจะเติมให้กับเราแค่นั้นมีคําพูดหนึ่งบอกว่าทําไมเรามีฐานะแค่นี้คําตอบก็คือเพราะคุณมีใจอยู่แค่นี้ ถ้าเราไม่มีใจถ้าเราอยากจะมีฐานะมากขึ้นให้เราเพิ่มใจเราสิครับเรียกว่าขยายใจเราอย่าเป็นเพียงแค่ให้แค่อยู่รอดปลอดภัยแต่อยู่เพื่อทุกอย่างจะเจริญขึ้นในยุคข,ของเราเป็นะครับยุคข,ของโมเสสเขาทาสําเร็จแล้วยุคข,ของดาวิดสร้างอาณาจักรไปแล้วยุคข,ของโปรเตสแตนยุคข,ของมาร์ตินลูเทอร์ยุคข,ของหลายยุคยุคข,ของดีออปนะครับเราต้องสร้างให้เป็นปวดสา์ได้จารึกไปไหมครับพี่น้อง โดยพาคนมาเชื่อพระเจ้าไปนะครับทําไมเราต้องพาคนมาเชื่อพระเจ้าเพราะเราช่วยคนไม่ได้เราต้องพาเขามาหาคนที่ช่วยเขาได้เราจะช่วยใครได้ยังไงไปนะครับใครจะมาฟังเราเราต้องพาคนไปหาคนที่เขาช่วยเหลือได้เวลาเราประสบอุบัติเหตุหรือพบคนประสบอุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยเราไม่ไปทำซีบีอาเองเหรอกเพราะเราทำให้แล้ทำให้เป็นเราต้องพาเขาไปโงปรงพยาบาล การพาคนมหาประเจ้าจึงเป็นการพาคนมหาการปลดปล่อยทั้งหมดคําตอบการรักษาโรคและที่สำคัญคือการปลดปล่อยจากความบาปแล้วเขาจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในวันสุดท้ายเราตั้งใจว่าเราจะพาคนมาเชื่อเจ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นแม่เป็นน้องแล้วเราไม่ได้ทําคนเดียวเราช่วยกันทําเดี๋ยวงานก็เสร็จนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ตั้งใจพระบีก็บอกว่าโปรดจําไว้เสมอว่าคือพระเจ้าของคุณที่ทําให้ความที่ให้ความสามารถ ในการสร้างความสำเร็จและความมั่งคัง่งเปน,นะครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราและพระเจ้าเป็นผู้สร้างความสําเร็จกิตเยเราจึงไม่ขาดคิดจักนะครับเราจึงไม่ขาดการมหาพระเจ้าเราจึงไม่ขาดคอนเน็กชันเพราะเพราะคอนเน็กชันนี้ทําให้เราทํางานสําเร็จถ้าตัดพระเจ้าทิ้งก็เหมือนกับตัดเขื่อนทิ้งน้ําในแท้งเราจะเหลือสักเท่าไหร่เชียวเราต้องอย่าขาดการคอนเน็กกับแกนพลังทั้งหมด พระเจ้าเป็นแหล่งพลังงานและเป็นแหล่งที่สร้างให้เราสามารถจะมั่งคั่งแล้วก็ทํางานได้อย่างดีได้เพราะการให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขจากการรับยิ่งเราให้มากเราได้รับมากด้วยเช่นเดียวกันประการสุดท้ายแล้วนะครับการทํางานคือการลงทุนที่จะส่งผลถึงชีวิตนี้และชีวิตหน้าไม่ว่าจะรางวัลหรือการลงโทษน,นะครับเราอาจจะมองงานเพียงแค่เรามีไรายได้วันต่อวันหรือเราอยากจะซื้อนั่นซื้อนี้ แต่พระเจ้ามอบงานับเราไว้เพื่อเป็นบททดสอบมอบงานที่เราทํามอบงานครูที่โรงเรียนสอนคนหนูหนวกมอบงานพนโลงที่เราดูแลอยู่มอบงานคนขับรถมอบงานพนักงานนวดมอบงานพนักงานเดินอาหารในร้านอาหารเพียงเพื่อเป็นตัวทดสอบว่าเราจะซื่อสัตย์ไหมถ้าซื่อสัตย์อย่างดีเมื่อเราจากไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้ามีงานรอไว้ในสวรรค์ด้วย แล้ในสวรรค์ว,วันวันหนึ่งเราไม่ได้ตายไปแล้วไปอยู่บนก้อนเมฆดีดพินนะครับแล้วก็รอพวกแอร์เชียบินมาแล้วเฮ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะอ้าวพี่นงไม่ใช่นะครับเซ็งแย่เลยนะครับไปน้องในงานในสวรรค์น,นั้นมีการครอบครองมีบริวารมีกิจกรรมอีกมหาศาลที่มากกว่าโลกนี้อีกโลกนี้เป็นเพียงบททดสอบพระคัมภีร์ได้บอกว่าโลกนี้เป็นเหมือนเต็นท์ไปน้องเวลาไปนอนเต็นท์เนี่ยอุปกรณ์เยอะไหมครับ มันก็มีแคบเสืออย่างมากก็มีที่รองนอนเบื้องเบื้อไม่ให้หลังเจ็บหรือไม่ก็มีหมอนหรือไม่ก็อาจจะไฟเก่าๆนะครับแล้วถ้าแล้วก็อยากันอยู่นิดหน่อยนั่นคือเต็นท์พระเจ้าเปรียบเทียบบ้านพระเจ้าเปรียบโลกนี้เป็นเหมือนเต็นท์แต่พระเจ้าเปรียบเทียบสวรรค์เป็นเหมือนบ้านเหมือนคฤหาสน์อาจจะมีเป็น20-30ห้องก็ได้มีกิจกรรมอีกเยอะเป็นนะครับอย่าไปทุกขยากสรารบวนเกินไปกับเต็นท์เก่าๆที่เรามีโลกนี้ ให้เราซื่อสัตย์ในการดูแลเต็นท์เราอย่างดีและพระเจ้าจะเตรียมข้าวเลอหาดแกเราในสวรรค์เองไหมครับพี่น้องการทํางานในโลกนี้จึงสะท้อนว่าคุณน่าไว้ใจแค่ไหนเมื่อไปอยู่ในสวรรค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมงานในสวรรค์และพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ทํางานหนักจริงๆเป็นดังไม่เชื่อดูระบบของทะเลสิครับระบบลมทั้งหมดในโลกนี้ระบบการเกิดของสัตว์ระบบการดูแลสัตว์ที่ป่วยแล้วก็ต้องอพยกไปพระเจ้าก็จัดสรรให้ บอยกฤษพงก็ได้ใช้ความสามารถของตัวเองในการเปิดค่ายเพลงแต่งเพลงเพื่อพระเจ้าหรือว่า W501 ใช่ไหมครับพระเจ้าได้บอกว่าการงานที่สําคัญนั้นจําเป็นต้องให้แกนหลักให้อนาจาักพระเจ้าเป็นหลักในการทํางานได้บอกว่าแต่ท่านหลายจงสวยหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของ,งองค์กนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งหน้าปวงให้แก่ท่านนะครับพระกัมพีได้บอกว่าให้เราสะสมย์ส,สมบัติ สลับตัวไว้ในสวรรค์ี่นงครับเราไม่สามารถเอาเงินไปสวรรค์ด้วยแต่เราส่งมันไปก่อนได้การที่เราซื่อสัตย์ในการทำงานนั้นเป็นเหมือนการที่เราสร้างเครดิตเพื่อนในสวรรค์นั้นเราจะเป็นที่ไว้วางใจได้นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะการงานแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นเพราะเวลานั้นได้เห็นชัดเจนแล้วเพราะว่าได้เห็นชัดเจนด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ได้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าง,งานของผู้ใดก่อขึ้นและอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนเพียงทั้งมันจะเสียใจไหมเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตแต่ตายไปนับไม่ได้เลยพระเจ้าบอกว่าการงานที่เราทําในโลกนี้ต้องสะท้อนไปถึงการที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะให้พระเจ้ารับเกียรติอยากจะให้พระเจ้า,าพออรไทยเราได้ยินนักธุรกิจหลายคนที่บอกว่าเคล็ดลับความสำเร็จของผมเลยครับคือผมทํางานเพื่อถวายพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทําโดยเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่ามีพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ที่วางแบบอย่างเรื่องเกษตรพอเพียงบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างทําให้จิตใจเขาไปไกลกว่านักธุรกิจรุ่นราวเขาเดียวกันเพราะไม่ใช่เพียงแค่ทําเพื่อผมจะสามารถมีชีวิตดีขึ้นไม่ใช่ทําเพียงเพื่อว่าผมสามารถที่จะไม่เป็นภาระกับใครแต่ทําเพื่อเป็นเหมือนธาตุของแผ่นดินเป็นนะครับลองปรับใจอย่างนี้สิครับทุกครั้งที่เราไปล้างจานให้เราบอกว่าล้างเพื่อสวรรค์ เราสามารถจะเป็นยามนะครับเราจะนวดคนอื่นนะครับเราขับมอเตอร์ไซค์ขี่แกร็บให้เราทาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าสิครับใจแบบนี้พระเจ้าบอกว่าถึงเวลาเผาปุ๊บมันจะเหลือเยอะเลยมันจะเหลือมากจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับเป็นตัวอย่างของคนหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยผมเองก็ไม่คุ้นเคยธุรก,กิจอันนี้ชื่อว่าเดอะฮอบบี้ลอบบี้ฮอบบี้ลอบบี้เกิดโดยนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับซึ่งมีฐานะร่ำรวยแล้วก็สำเร็จอย่างยิ่ง สิ่งที fs, ่เขาทําคือเขาทําเพื่อถวายแก่คิศจ like ักรเขาเรียกว่าเป็นพันศักฤิเร ah ียกว่าเป็นเป็นบิสเดดอีเวนเจอริเคเป็นนักประกาศผ่านธุรกิจแล้วสิ่งที่เขาที่ทําก็คือพระเจ้าอวยพรเขาให้เขาที่สามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นของเซดเดอร์แบ็กเชิร์เป็นของคิศจักรของจาร์ลิกวอร์เรนนะครับซึ่งชื่อว่านี้อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่คริสจักรนะครับสามารถจะมาใช้บริการได้เป็นทั้งสวนสาธารณะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานเป็นสานามเด็กเล่นเป็นที่พักผ่อนเป็นที่จัดค่ายเขาได้บริจาคเงินมหาศาลประมาณยีล้านเหรียญในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจกนกระทั่งคนมากมายสามารถนํามาใช้ได้นะครับและได้เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Give Giving It All Away and Getting It All Back Again นะครับซึ่งคนนี้นะครับชื่อว่าเดวิดกรีนนั้นได้เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ว่าเมื่อเขาตั้งใจทํางานอย่างดีแล้วตั้งใจทํางานเพื่อขยันัจากพระเจ้าก่อนกิจการก็เกิดจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมหาศาลภายในเวลาไม่นานก็สามารถเปิดสาขาได้อย่างเยอะแยะนี่คือสิ่งที่เป็น6จุดประสงค์ของการทํางานให้เรามาตบทวนดูนะครับประการที่1คืออะไรนะครับพี่น้องเราจะเป็นต้องทํางานเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ใหมไหมครับพี่น้อง ทำงานเพื่อมีสิ่งจำเป็นเราทำงานเพื่อที่เราจะสามารถเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่ช่วยผู้อื่นเป็นคนที่แสดงความเป็นตัวตนเราทําให้เราน่าเชื่อถือแล้วการงานที่เราทํานั้นจะส่งผลต่อทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าด้วยเป็นองเข้ามาหาพระเจ้าก่อนสิครับและพระเจ้าจะประทานกําลังแก่ท่านในการทํางานให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยสุคริตสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบูรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร0 8 8 141 2037เเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอค่ะ